เราเรื่องทั้งหมดของชีสซิสเตอร์ออฟเดี๋ยวพี่เป็นคนเล่าแล้วกันชีสซิสเตอร์นะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเด็กผู้หญิง4คู่ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆไม่ใช่อยู่ในสถานการณ์ที่ต่างๆกันนะฮะก็ถ่ายทอดความหลากหลายเนาะกับความละมุนละไมของความสัมพันธ์ที่เป็นทางบวกแล้วดูแล้วก็จะอิ่มใจมีความสุขได้รับความอิ่มเอมกลับบ้านครับครับคำถามต่อมาเลยครับเชิญนักแสดงแต่ละท่านรับบทเป็นค่ะก็ตอนแรกนะคะก็ตอน Daily Farmer ก็จะเป็นของน้ำหนึ่งแล้วก็หนูนะคะเลยรับบทเป็นเฟิร์นค่ะค่ะจะเป็นรับบทเป็นตอนที่2ตอนที่2ก็ Peacemaker ค่ะจะมีรับบทเป็นแองดี้มันรับบทอีนาวค่ะตอนที่3ครับตอนที่3นะคะมีชื่อตอนว่า Deliver ค่ะฟอนรับบทเป็นหนูค่ะมีรับบทเป็นปลาค่ะและตอนที่4นะคะเป็นบทสุดท้ายชื่อว่า Maker ค่ะรับบทเป็นเมจิกค่ะมีค่าคนเป็นแทนค่ะครับผมภาพรวมของเรื่องนี้เหรอฮะก็เป็นความใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราพูดถึงความรักที่เป็นของผู้หญิงในรูปแบบต่างๆเป็นครั้งแรกบนจอภาพยนตร์อาจจะเคยมีมาบ้างแต่ของเรานน่าจะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะมีถามอะไรนะครับตอบคำถามอีกรอบหนึ่งไหมเอาเสน่ห์โดยรวมเห็นไหมความจำสั้นโอ้ประสบตาทุกคนเหรอเสน่ห์โดยรวมก็อย่างที่บอกเลยฮะก็คือเป็นความรักที่หลากหลายในอีกรูปแบบหนึ่งครั้งแรกบนจอภาพยนตร์แล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้น่าดูแล้วก็น่าติดตามมากบวกกับฝีมือของผู้กำกับท่านก็รุ่นอย่างพี่มาเดี่ยวแล้วเนี่ยกับรุ่นใหม่เลยดังนั้นหนังเรื่องนี้มันจะมีความเฟรชความใหม่มากๆครับผมครับใช่คือหนังก็จะมีความหลากหลายของผู้กำกับเช่นกันอย่างเราอย่างชวนน้องตั๊กมาน้องตั๊กก็เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถโดดเด่นผู้กำกับหญิงที่ทำภาพยนตร์อย่างนาฮานมาอะไรแบบนี้แล้วก็ซีรีส์นาฮานแล้วก็นางเพิ่งมีเอ็กซิบิชันทางศิลปะไปเร็วนี้แล้วก็พี่อ้ําเนาะผู้ชายแมนแมนแต่แกก็ทำซีรีส์วายมาตลอดนะฮะนี่ก็มากำกับตอนของฟันกับเจนิสก็ได้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งทั้งคู่ก็ดูแมนมากเลยนะแล้วก็พุ่งกับแอคทิวิตี้อย่างที่มาเดียวอะไรอย่างนี้ก็กำกับตอนที่ว่าโตๆหน่อยก็จะเป็นผู้ที่ภาวะอาจจะเพิ่มขึ้นจากเรื่องอื่นๆเลยแล้วก็พุ่งกับหนุ่มๆรุ่นใหม่ไฟแรงเลยที่กำกับน้องๆแบบการ์ตูนแบบเนี้ยก็จะอย่างที่บอกแหละก็จะหลากหลายมากแล้วก็แต่ละเรื่องก็จะรสชาติจี๊ดจ๊าดสุดไปในทางของเขาอะครับแน่นอนเป็นชีสที่ครบรสมากๆมีทั้งหวานขมเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มเฮ้ยชีสมันเนี่ยตอนเรื่องเพลงประกอบใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วว่า I Am เขาคือค่ายเพลงดังนั้นเขาก็จะมีศิลปินมีน้องๆที่มีทาเลนต์ทางด้านดนตรีเนี่ยอยู่มากมายดังนั้นทำหนังเรื่องหนึ่งมันก็ขาดไม่ได้และทีนี้มีหนังสั้นถึง4เรื่องก็เป็นโอกาสดีที่ปล่อยมันเลยไปเลย4เพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนทำงานด้วยกันก็มีการพูดคุยกันตลอดว่าตอนหนึ่งรสชาติมันเป็นแบบนี้เราควรเอาใครมาร้องแล้วก็เพลงมันควรถ่ายทอดอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยฮะแต่ละเพลงก็จะสื่อความหมายของหนังแล้วก็เท่าที่ผมดูแล้วนะในฐานะที่คนทำแล้วก็รู้สึกว่าทำตรงโจทย์แล้วก็ศิลปินก็เก่งกันมากๆครับผมครับฟังเพลงน้องแล้วเป็นยังไงบ้างใช่ไหมก็น้องๆก็บ๊ายบายกันดีฮะน้องก็ร้องเพลงเพราะครับแล้วก็เหมือนได้พี่แหลมใช่ไหมพี่ปูวงเฮนส์มาช่วยตัวนี้แหละมีพี่วงเฮนส์มาช่วยโปรดิวซ์เพลงนี้ให้ด้วยแล้วก็แบบตื่นเต้นด้านดนตรีเนี่ยอยู่มากมายดังนั้นทำหนังเรื่องหนึ่งมันก็ขาดไม่ได้และทีนี้มีหนังสั้นถึง4เรื่องก็มีโอกาสดีที่ป
ล่อยมันเลยไปเลย4เพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนทำงานด้วยกันก็มีการพูดคุยกันตลอดว่าตอน1รสชาติมันเป็นแบบนี้เราควรเอาใครมาร้องแล้วก็เพลงมันควรถ่ายทอดอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยฮะแต่ละเพลงก็จะสื่อความหมายของหนังแล้วก็เท่าที่ผมดูแล้วนะในฐานะที่คนทำแล้วก็รู้สึกว่าทำตรงโจทย์แล้วก็ศิลปินก็เก่งกันมากๆครับผมครับฟังเพลงน้องก็เป็นยังไงบ้างใช่ไหมก็น้องๆก็บายบายกันดีฮะน้องก็ร้องเพลงเพราะครับแล้วก็เหมือนได้พี่แหลมใช่ไหมพี่ปูพี่โฟพี่โฟวงเฮนส์มาช่วยตัวพี่แหลมมีพี่ๆวงเฮนส์มาช่วยโปรดิวซ์เพลงนี้ให้ด้วยแล้วก็แบบตื่นเต้นมากแต่นี่น้องปันใช่ไหมร้องและแต่มีใครมาช่วยโปรดิวซ์ไหมครับมีครูเอกับทางครูยุ่นค่ะยุ่นก็มาช่วยทำตรง arrangement แล้วก็ตรงดนตรีด้วยครับแล้วจะมีเพลงต่อไปไหมต้องรอหนังเรื่องต่อไปอ่ะแล้วทางของในน้ำหนึ่งก็มีน้องมีตาหวานตาหวานร้องเพลงพร้อมมากเด้อแล้วก็ทางน้องชมพูน้องชมพูเป็น CGM เหมือนกันใช่ไหมอันนี้สาย CGM เขาก็จะมีของน่ารักมาฟังครับค่ะพูดไปเลยมีคอนเซ็ปต์เรารู้สึกยังไงที่ร้องเพลงเกี่ยวกับละครครูภาษาไทยเรื่องที่ไหมพี่วีเชิญแค่นั้นเลยเป็นคนเสียงต่ำใช่เป็นคนเสียงต่ำใช่ไหมครับจริงๆเลนเท่ากันแค่เนื้อของเสียงอาจจะคนละเนื้อกันของเขาจะใสๆอันนี้จะทุ้มๆหน่อยแล้วลดจริงๆค่อนข้างยากค่ะพอได้ยินตอนตัวเดโมว่ามันสูงจริงๆคิดว่าตัวเองร้องได้แหละแต่เป็นคนไม่มั่นใจในเสียงสูงแต่ว่าคือเอกเขาบิวคือเอกเวลาอัดเขาก็จะบอกว่าอุ้ยเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยทำให้มั่นใจขึ้นแล้วก็ร้องกับน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นสำหรับหนูจริงๆหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นภาษาเพราะว่าคือก่อนหน้านี้หนูพี่วีเคยบอกว่าร้องเล่นๆกันอยู่แล้วชอบร้องเล่นๆแล้วหนูยังรู้สึกเลยว่าเสียงเรามันแบบอันเหมือนที่พี่มาเดี๋ยวบอกว่าเนื้อเสียงมันต่างกันแต่รู้สึกว่ามันเข้ากันมันไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันแล้วมันแบบว่าฟังแล้วมันรวมกันไม่ได้แต่มันเป็นการต่างกันที่มันลงตัวก็เลยใช่คอมบิเนชันที่ลงตัวก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากกว่าที่แบบจะมีโอกาสได้แบบร้องเพลงที่เป็นแบบว่าทางการจริงๆคู่กันแทนขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับอ๋อภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับน้องๆเนี่ยได้ระเบิดพลังทางการแสดงที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเนาะจริงไหมพวกเราเขินอ่ะคือเห็นจริงๆร่วมงานกันทั้งๆตรงทำอ้อมมานานแล้วระหว่าง2ค่ายของเราแล้วก็เห็นพัฒนาการของน้องมาตลอดในฐานะที่ดูน้องๆมาตลอดเนี่ยรู้สึกจริงๆก็เป็นเกียรตินะได้ทำงานกับคนเก่งๆอย่างแบบน้องๆไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งเลยแต่คือน้องๆตั้งใจและพยายามทำงานทุกงานออกมาแล้วมันออกมาได้ดีเช่นเดียวกับงานนี้ครับที่ทุกคนตั้งใจมากแล้วก็คงจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ทำให้อนาคตของน้องๆเนี่ยไปสู่จุดที่แข็งแรงเก่งขึ้นน้องมาร่วมสนับสนุนน้องๆ BNK แล้วก็สนับสนุนหนังไทยด้วยกันนะครับผมครับในฐานะนักแสดงอันนี้พี่ต๋อมในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็พี่ก็ได้ตัดเห็นเกางานของทุกคนแล้วอะไรแบบเนี้ยคืออย่างจะนี้พี่บอกแหละสิ่งที่เห็นก็คือทุกคนอินกับบทที่ตัวเองได้รับทุกคนพยายามถ่ายทอดมันออกมาอย่างจริงใจอ่ะแล้วนี่มันสำคัญมากที่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางเส้นนี้ต่อไปสิ่งที่อยากให้เห็นในตัวงานของน้องๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวงานที่มันออกมาคือโอเคทุกคนไม่มีโอกาสได้เห็นเบื้องหลังของการทำงานเหมือนพี่หรอกแต่ว่าสิ่งที่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยก็คือว่าความตั้งใจความอดทนในการทำงานแล้วทำให้เขามีวันนี้ได้ครับผมเดี๋ยวค่ะ